นมันแบบมันคิดว่าคำนี้มันไม่แรงเหรอวะมันแรงมากนะเว้ยไอ้เหี้ยสำหรับผมอะมันเกินเยียวยาไอ้เหี้ยหนังนี้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มันมากๆอะเรื่องนึงอะชั่วหมดแล้วนะพี่อย่าชั่วหมดแล้วช่วยด้วยอย่าชั่วหมดแล้วฮะเอาติ๊กเอาฮะเอาใส่ถังรถชั่วหมดแล้วอ่ะไม่หยุดไอ้ที่นี่มันต้องลงก่อนมันจับไม่ได้ไม่เลิกไอ้นี่ไม่เลิกไปเหลือบ้างไปเหลือบ้างโอ้ยไอ้พี่แกเขาตึงจริงไงตับพี่แกเขาตึงจริงกลับเลยนะไปเหลือบ้างสองสามฝาแล้วนะมันบางคนมันบางคนมันแบบมันคิดว่าคำนี้มันไม่แรงเหรอวะมันแรงมากนะเว้ยไอ้เหี้ยสำหรับผมอะมันเกินเยียวยาไอ้เหี้ยเหมือนคนจิตป่วยอ่ะบางบอลบอกว่ามันเป็นคำที่ใช้ทั่วไปโหมันสำหรับผมมันไม่ใช่นะมันไม่ได้เป็นคำที่ใช้ทั่วไปนะครับสำหรับผมมาแล้วอะมันไม่ใช่เป็นคำที่ใช้ทั่วไปนะรู้ไหมว่าทำไมสำหรับผมว่ามันแรงทำไมความคิดผมมันแรงผมมาเป็นคนมีลูกครับผมมาเป็นคนมีลูกแล้วไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ มันเป็นเกี่ยวกับเด็กอ่ะคือออทิสติกอ่ะครับมันคือการเกิดมาที่มีสมองอ่ะผิดเพี้ยนตั้งแต่เด็กมันตั้งแต่เด็กมันต้องแต่เด็กครับมันตั้งแต่เด็กใช่เป็นเด็กพิเศษอ่ะเรียกง่ายๆเลยเด็กพิเศษครับเป็นเด็กพิเศษจริงๆไม่ควรเอามาพูดด้วยซ้ำมันเป็นโรคชนิดหนึ่งที่รู้ไหมคุณรู้ป่ะว่าเด็กที่เป็นออทิสติกอ่ะเขาต้องเจออะไรมาเยอะขนาดไหนเขาต้องตั้งใจเรียนแบบไหนเขาต้องแบบไหนคุณต้องไปลองดูครับแล้วคุณจะรู้แต่ตอนนี้เซิร์ฟเขาได้ยังเนี่ยเอาเป็นว่ามันเป็นคำที่ไม่ควรพูดอะครับมันไม่ควรพูดอะมันเป็นเรื่องแห่งความมันเป็นเรื่องของความรู้สึก
ไม่ควรพูดครับเอออะถ้าในท่านในความคิดผมนะเหมือนคนงงงงมึนๆอะเหมือนผมอะผมเนี่ยผมก็เหมือนกันนะสำหรับผมอะสำหรับผมเนี่ยออซิติกคือคนป่วยนะเว้ยเนี่ยเหมือนคนแบบงงงงเพิ่งตื่นมันหลายแบบตีนใครโผล่ที่รถวะน่ะตีนใครอ่ะเดวันเฮียเดวันเฮียไปส่งที่บ้านคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วอ่ะผมมองว่าผิดก็ว่าไปตามผิดเว้ยแล้วก็ไม่ควรพูดออกมาอีกเอาจริงๆแล้วอ่ะต้องไม่รู้อ่ะไม่ควรอ้างหรือไม่ควรแถอ่ะเรื่องพวกเนี้ยอยู่พังหมดเลยว่ะแจ็คอยู่พังหมดเลยว่ะอยู่พังหมดเลยอยู่พังหมดเลยหารถสองมาดิมึงเอารถสี่ไปทำอะไรอ่ะสี่ครับแต่ลุงไม่เข้ากาลาดหรอผมเข้ากาลาดหมดเลยนะอยู่ปะวะเอ้ยอยู่ออทิสติกมันคือโรคชนิดนึงครับที่เกิดความผิดปกติที่สมองทำให้การเจริญเติบโตไม่ตรงกับคนปกติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมของใช่ครับใช่ครับไม่ต้องเถียงกันใช่ออทิสติกอาจจะมี2อย่างนะครับออซิติกจะมีเกิดจากสมองแล้วก็มีออซิติกกับการเล่นมันจะมีออซิติกเทียมมันจะเป็นออซิติกเทียมก็มีนะครับมันมีแท้กับเทียมเทียมอ่ะลูกผมมาเคยเป็นออซิติกเทียมอ่ะคือเกิดจากการเล่นมือถือที่มากเกินไปครับไม่ใช่ครับดร.เอ็ดระเบิดไหมมันไม่ใช่ผมมาหาความรู้มาเพราะว่าลูกผมมาเป็นผมก็กังวลอยู่เหมือนกันนะครับตอนแรกๆอ่ะ
ผมก็เลยต้องหาข้อมูลทำไมถึงว่าทำไมผมคิดว่ามันแรงล่ะเอางี้ดีกว่าอะไรนะเพียรมีความคิดยังไงกับคนมองว่าคำว่าออทิสติกเป็นคำไม่แรงแล้วคนบอกอีกคนว่าคำว่าเป็นคำปกติด่าทั่วๆไปจริงๆคำว่าสำหรับผมเป็นคำปกติครับสำหรับผมเป็นคำปกติคำว่าตื่นมาว่ะเฮ้ยวันนี้กูว่ะไม่อยากไปว่ะมึนๆว่ะอ่ะไอ้นี่เดินผิดทางไอ้นี่เดินไปซ้ายเดินไปขวาเฮ้ยมึงไปขวาดิไอ้เหี้ยนี่ไปซ้ายเฮ้ยมึงปะเนี่ยไม่รู้อ่ะกูกำลังทะเลาะกับคนดูอยู่เนี่ยเรื่องอะไรใบกำลังเถียงกันเรื่องอะไรนะออสติกที่แบบคำบัฟอ่ะกูก็บอกว่ามันแรงไปเนี่ยผมแบบผมได้ยินอยู่เนี่ยกูตันนะผมแบบงงงเลยอ่ะปวดหัวจัดอันนี้ผมปวดหัวจัดครับเจ็ดยามาหน้าบ้านครับเขาถามว่าลากอยู่ไหมเราไม่อะไม่รู้ครับโอ้ซอรี่ครับสวัสดีครับพี่แจ็คกี้ว่าไงไอ้หวังไอ้หวังพวกพี่ลากกันอยู่ปะทำไมมึงทำไมเอาป่าผมมาดูเฉยครับโอ้พี่รักกันอยู่ปะยี่นี้ก็หาข้อมูลแล้วเนี่ยไม่พวกผมไม่เจอพวกเขาเลยผมแค่มาดูฝั่งนี้ครับเอาไม่พร้อมเนี่ยไอ้หวังกูถามมึงหน่อยดิครับตอบตรงๆนะมึงว่าคำว่าโดนด่าว่าออสติกมึงว่าแรงไหมกูถามมึงหน่อยดิแรงนะสำหรับคนที่แบบเป็นอะหรือแบบต่อให้ไม่เป็นมันก็ยังแบบนี่อะลุงนะฮะบางทีผมไม่ยังด่าผมปริโอเลยมึงว่าคำว่าแรงไหมมันก็ใช้คำทั่วไปหรือเปล่าลุงที่แบบคนนั่นแหละมันเหมือนไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อ่ะนั่นแหละก็ตามนั้นแต่ความหมายว่านั้นมันสื่อไปถึงตรงนั้นเลยไงลุงใช่ใช่นั่นมันตรงตัวเลยอ่ะนั่นมันตรงเลยไงจะบอกนะเพื่อนผมนี่เอาอีหรอไม่คุยไม่กูเถียงกับคนดูไงเหี้ยกูก็บอกว่ามันแรงเนี่ยกูไปถามคนประมาณ100คนอ่ะยังไงก็ตอบแบบเดียวกับมึงอ่ะกล้าว่าฟันธงเลยครับจู่พี่กอลไปไหนใครด่ามึงวะคำเมื่อกี้ใครด่ามึงอ่ะอุ้ยอะไรนะอันนั้นผมโดนใครอ๋อผมโดน LCR ด่ามั้งโอ้โหอันนี้เจ็บอันนี้เจ็บจัดอันนี้เจ็บจริงอันนี้เจ็บจริงนี้อ่ะผมก็เลยแบบสวนกลับไปอยู่ลงกันนะมึงด่าว่าอะไรไม่กูไปโอแล้วกูก็มีอาสามห้าขับอ่ะมึงด่าแบบนี้เลยเหร
เอามันก็มันดาบมันบัฟแบบไม่ดูทรงไงนี่เลยอ่ะมันบัฟไม่ได้มึงรู้ว่ามันอยู่ในเกมใช่ไหมตอนนั้นอ่ะใช่ใช่ผมหอมไม่จริงเลยลงกับยังไม่อยากวันนี้ลงเดี๋ยวมันหล่อเออเรานี่คือลุงไม่ได้กินแล้วมันจบแล้วหรออ้วนโลกเยอะใช่ป่ะอ้วนโลกเยอะฮะใช่ครับพี่จะเบาหวานมาเสียด่ากูปะเนี่ยลุงอ้วนเหรอกูกำลังไว้สุกหุ่นเสียไม่กลัวไม่อยากลดแล้วกูเหนื่อยเว้ยกูก็เลยแบบกินอ้วนไปแจ็คตอนเจอครั้งล่าสุดอ่ะตัวหนาอยู่ครับเออตัวด่าอยู่อ่ะจากผอมๆอ่ะแป๊บเดียวอ่ะแดกอ่ะหมูกรอบอะไรกะไอ้ฉาพวกมึงอ่ะแดกเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนโหอยากอยู่ผมไม่อยากผมไม่ผมถ้าอยากแบบหุ่นขึ้นก็ผมอยากขึ้นแค่60นิดๆอ่ะแค่นั้นแล้วก็พอเลยอยากลีนไม่ได้อยากแบบมีซิกแพคใหญ่ๆไงอกไก่ไงนี่ลุงสกอร์อะไรกันครับเนี่ยฮะ7ชิ้นสกอร์เท่าไหร่ครับ47 48 53นะครับลุง53นะครับอีก2เคสก็55ครบตามที่ลุงบอกแล้วครับที่เทส2เนี่ยก็โอเคอันนี้ลุงเล่นกันกี่ใบเหรอครับ70ใบมึงตีกับพวกนั้นกี่ใบอ่ะจะอุ้มกันหน่อยดิ50ใบครับลุง